สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนเช้าเนาะจากของบ้านยังบ่ท่านได้สวยหน้าเด้อบ่ให้เห็นหน้าเด้อยังบ่ท่านได้สวยหน้ามื้อนี้ฮ้อนแต่เช้าเลยพี่น้อง2มื้อก่อนนี่หนาวเนาะอันนี้ฮ้อนแหละมื้อนี้ฮ้อนเนาะฮ้อนแล้วมีลมพี่น้องฮ้อนมีลมแบบนี้นี่โอ้ยจิตใจไม่ค่อยดีเด้อพี่น้องฮ้อนแต่ลมทิศหลังนี่ฮ้อนเลยลมก็ยังเกิดไฟใหม่เนาะไฟใหม่อยู่ข้างนอกนะพี่น้องออกแบบขี่รถออกไปประมาณ30นาทีเนาะใกล้ในเมืองหลายนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะค่ำๆเปิ่งคือสิบ่ฮ้อนแต่ลมมาแล้วโอ้ยฮ้อนลมไปดูบรรยากาศอยู่ข้างนอกกันเนาะอยู่ที่แบบเป็นฟาร์มเป็นอย่างประมาณนี้เนาะเพราะว่าเบิ่งถ่ายวิดีโอไว้แต่บ่ได้เฮ็ดหยังเลยเนาะพี่น้องบรรยากาศสวยงามนะคะทุกคนเป็นเขตนอกเนาะเขตนอกนะคะที่เป็นฟาร์มเนาะเป็นฟาร์มออกจากตัวเมืองเมลเบิร์นออกมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะประมาณ 2-300 กิโลได้ก็เลยมาทำวิดีโอให้พี่ๆเพื่อนๆที่อยู่บ้านเราเนาะได้รับชมกันนะคะนี่ก็เป็นการเดินทางของหวึ่ง BK เนาะที่เดินทางออกไปฟาร์มแล้วก็เก็บบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากฟาร์มของคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่เขาก็แบบจะมีเนื้อที่กว้างขวางแล้วก็ปลูกหญ้าเนาะปลูกหญ้าหญ้าปลูกหญ้านะพี่น้องปลูกหญ้าหรือว่าปลูกข้าวเนาะเพื่อเก็บเอาหญ้าตัดไว้ให้งัวเนาะหรือว่าขายเนาะหญ้าแบบหญ้าที่เขาตัดแล้วที่เขาเฮ็ดเป็นก้อไว้นะพี่น้องก้อละตันเนาะก้อ1ต่อ1ตันเขาขายก้อ1ก้อก็100เหรียญเนาะ100เหรียญในเวลาที่มันมีหญ้าหลายเนาะพี่น้องแต่สำหรับหน้าแล้งที่มันบ่มีหญ้าบ่มีน้ำเขาก็จะขาย1ก็150เนาะพี่น้องแต่ก็อิงตามเนาะอิงตามเห็นบ่ขาวๆอยู่บนอยู่ทงนี่แม่นก็หญ้าหมดเด้อพี่น้องแต่การปลูกหญ้าขายก็มีวิธีของมันเนาะพี่น้องเนาะก็มีวิธีคือเราก็ต้องจ้างเป็นบริษัทเนาะเขาสิมีบริษัทตัดหญ้าบริษัทแบบตากมันเนาะตากแบบตัดแล้วก็ตากไว้1มื้อเนาะ
แล้วก็มีรถมาก่อไปสิเนาะมีรถมาให้เห็นมันเป็นแบบเรียงเรียงนะพี่น้องโอ้จักสิว่าเอาจังไหนเนาะให้มันเป็นแบบเรียงเป็นแถวกันเนาะแล้วก็มีรถที่แบบว่าที่รถเขามาก่ออีกเนาะเขาก็จะมีแบบนี้เนาะแล้วก็มีรถเขามาก่อรถก็ทาว่าหญ้าแบบหญ้าตัดแล้วเขียวอย่างให้แบบเป็นงัวงัวน้ำนมส่วนหลายจะได้กินหญ้าดีเนาะแต่งัวเนื้อนี่ก็จะกินแบบหญ้าแห้งหญ้ายังไปแต่สําหรับงัวเนื้อเขาต้องตัดเนาะตัดแล้วแล้วเขาสิแบบก้อเลยก้อแล้วก็เอาถุงยางห่อไว้นะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่เวลาเดินทางเลยเขาห่อกระเป๋าเขาเนาะแบบบ่หายล้มเข่าล้มหยังเลยนะเพื่อว่าเก็บวิตามินเก็บความแบบอาหารที่เต็มไปด้วยไว้ให้งัวเนาะก็ออกมานี่แถวนี้แมนกระเจ้าจะปลูกถ้าส่วนไลฟ์ฟาร์มที่แบบว่าดินบ่ดีปานใดเนาะเขาก็จะปลูกหญ้าขายเนาะพี่น้องเนาะแต่สำหรับดินดีเนาะสำหรับดินดีเขาก็จะปลูกอีกเป็นพืชหญ้าชนิดหนึ่งเนาะที่เอาไว้ให้แกะนะมันจะคล้ายคือกับผักอย่างผักสปินิชมัมแบบมันจะมีแบบมีวิตามินหลายกว่าเนาะก็จะปลูกพืชผักอีกแบบหนึ่งให้สำหรับตัวแกะเนาะตัวแกะหรือว่าตัวแพะหรือว่าชีพประมาณนี้เนาะแถวๆนี้ก็จะแบบมีฟาร์มเนาะฟาร์มงัวฟาร์มแกะส่วนหลายเนาะที่เขาเห็ดกันแถวๆนี้เนาะแต่อยู่ฟาร์มของบึงก็จะมีฟาร์มเนื้อเนาะเนื้องัวเนาะของกระเจ้าเอิ้นว่าองัวเนื้อผสมเนาะอยู่ฟาร์มของบึงบรรยากาศตอนนี้คือหน้าแล้งเนาะมันก็จะแบบหญ้าก็จะบ่เขียวเด้นะก็จะแบบเรื่องๆตายไปประมาณนี้เนาะถ้าว่ามื้อใดลมแห้งๆนะพี่น้องเห็นหมอหญ้ามันสูงมันตายเนาะลมแห้งๆล่ะแบบนี้ส่วนหลายสิได้ยินแบบประเทศออสเตรเลียแบบมีไฟใหม่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเบิ่งแล้วเห็นบ่พี่น้องทงมันกว้างเนาะหญ้าก็แบบตายหน้าแล้งลมก็แรงอีกเนาะถ้ามีบ่อนถ้าว่าห้อนนี่ก็ห้อน35 องศา 40 องศาพุ่นเด้พี่น้องแล้วก็ลมนี่ก็ลมแห้งๆ